อืมมาละมาผมมัดผมเอาจริงดูมัดผมเอาจริงเหรอเปิดเขาเรียกเปิดงอเฮงเปิดงอเฮงเทปนี้คุณไปอะไรนะ B R U ภาษาสายฟ้าเปิดงอเฮงเป็นสไตล์อาเฮียอาเฮียเอออ่ะครับผมช่างปล่อยมันไปปล่อยไปพวกนี้นะครับผมหาที่ลงไม่ได้ลงที่ผมได้เอาจริงแซวกันเล่นอะแซวได้แล้วคำขำไม่คุณโฟกัสผิดแล้วนะคุณต้องโฟกัสกับทีมที่ฟอร์มไม่ดีไม่ได้โฟกัสกับคนที่พูดอยู่ด้านนอกใช่เอาใหม่เอออย่าให้มันนั่นไปมีสตินิดนึงครับผมเพราะว่าคนที่พีดิกเนี่ยเขาไม่ได้ไปนั่งเล่นด้วยตรงนี้นะครับต้องแยกแยะกันนิดหนึ่งนะเกมที่2ยังอยู่ในมิรามาครับผมเมจิกเป็นไงฟอร์มที่แล้วดีจัดๆนะที่เราวิเคราะห์หลังเกมไปส่วนทีมที่น่าเป็นห่วงตอนนี้เนี่ยโอเคหลังจะผ่านไป1เกมก็จริงคือ MSC นะเออใช่ๆต้องการตั๋วนะครับผมแล้วตอนนี้เกมพร้อมแล้วไปดูเกมกันดีกว่าฮะครับผมตะกี้ที่โฮสต์พูดค้างไว้เนี่ยต้องบอกก่อนละกันอีกนิดนึงคือเดทเทรดอะต่อให้สัปดาห์นี้ไม่มีเงินรางวัลยังไงก็ไม่หลุดท็อป3ได้ตั๋วไปแล้ว1ทีมครับใช่ครับส่วนชาร์เปอร์ยังไม่ชัวร์นะครับผมชาร์เปอร์ตอนนี้ 80% ใช่ครับผมได้อีกสักอันดับ6ครับอันดับ6ขึ้นไปการันตีเลยถูกต้อง7ก็ได้เอาจริง7ก็ได้ใช่ๆครับผมใช่ส่วนเวสชลบุรีเนี่ยตอนนี้ยังไม่แน่ไม่นอนนะถ้าวีคนี้จบแบบเงินรางวัลน้อยก็อาจจะไม่ได้วีคนี้ต้องที่2นะเงื่อนไขคืออย่างงี้ของไทยเยอะเลยนะคือถ้าแอตแทกออลาวหรืออาร์มอรี่เกมมิ่งได้แชมป์เขาจะตกที่นั่งลำบากทันทีถ้าเขาจบต่ำกว่าที่4เออถ้าจบต่ำกว่าที่4นะฮะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวเขาเองจบ2หรือ3ปิดประตูทันทีเหมือนกันครับผมเออใช่ใช่นะฮะ AG ก็ยังมีโอกาสได้ตัวนะครับผมหมูแต่ชุดนี้ได้ไปผมบอกด้วยว่านานมากๆนะกว่า AG จะกลับเข้าสู่ C หรือว่า A ไปครั้งนึงนะหายไปกี่ปีนะ2ปีกว่าแต่ผมเริ่มเห็นนะเห็นแบบเขาลางการคัมแบ็กโดยที่มีปอร์เช่เป็นคนนำครับผมเออผมเริ่มเห็นแล้วสำหรับอาร์มอรี่เกมมิ่งชุดนี้ครับน่าสนใจครับน่าสนใจเรามาดูว่าวงแรกนะที่ทางด้านของ MITH ครับผมบอยู่ตรงกลางวงเลยนะตรงนี้ครับผมมีทีมที่อยู่นอกวงอยู่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะอีอารีน่าครับผมครับ The Infinity Power Mood แล้วก็ทางด้านของชัยวัฒน์นั่นเองครับผมนะฮะเกมนี้อีกหนึ่งคนที่ถือว่าน่าสนใจนะซีซั่นที่แล้วครับเราจิ้มไปที่กรูมใช่ไหมครับว่าจะเป็น Rising Star ซึ่งตอนนี้เอาจริงผมถือว่าเป็นแบบว่าผู้เล่นแบบว่าดาวรุ่งพุ่งแรงแบบเต็มตัวแล้วครับผมอีกหนึ่งคนที่ผมเห็นก็คือเต้น้อยนี่แหละใช่ใช่ลงมาประมาณครึ่งวีคนะครับผมบอกเลยว่าฟอร์มตอนนี้โดดเด่นมากครับถูกต้องคือต้องบอกเลยว่าเป็นคือถ้าได้เล่นเนี่ยคือดีมากๆแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยคือจะไปเสียตอนมูฟซะส่วนมากเลยยังไม่มีโอกาสได้เล่นนะแต่พอเขามีโอกาสได้โชว์ฟอร์มเนี่ยผมบอกเลยว่าเต้น้อยเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจเหมือนกันใช่ครับผมนะเด็กกำลังโตครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้จากที่เราเห็นวงเฟสที่หนึ่งเนี่ยคุ้นๆวงเกิดตรงนี้บ่อยมากนะครับได้แล้วเกิด2ครั้งด้วยกันในวันสุดท้ายปะน่าจะใช่ใช่วันสุดท้ายเลยใช่ใช่นะครับผมฟูเซนครับผมใกล้เคียงไก่ไปแล้วเออใช่ค่อนข้างบ่อยนะคือเสียดายถ้าไม่ใช่เมจิกเข้าไปร่วมทางด้านหลังนะครับผมบอกเลยฟูเซนไก่แน่นอนแล้วก็เกมอีรันเกลด้วยเกือบที่ปะทะสุดท้าย 2-2 กับโพมูดกระสุน AR หมดใช้เป็นปืน DMR ใช่แล้วประเด็นอีกอย่างนึงคือเขาเลือกที่จะฉีกขวาออกไปไงฉีกขวาไปโดนระเบิดฟรีก่อนหนึ่งแต่เอาจริงไอเดียดีแต่แค่จังหวะปลายเนี่ยโดนดาเมจจากกระสุนปืนเยอะแล้วไปโดนสะเก็ดระเบิดเลยน็อกเลยคือผมมองว่าเกมนั้นน่ะถ้าเกิดว่าพูดย้อนแล้วกันระหว่างที่ฟาร์มอยู่นะเล่นตรงตำแหน่งเดียวกันเล่นได้ใช่นะครับผมวัดกันดีกว่าใช่แต่ว่าพอมองผู้เล่นน่ะเราไม่สามารถไปวิเคราะห์ได้ว่าผิดหรือถูกไงใช่ครับนะฮะพอเราไม่เห็นหลังเกมโอเคตรงนี้มันดีกว่านะครับผมน่าจะแก้ไขกันต่อไปแหละครับแต่ละทีมตรงนี้ต้องครับ17คิวฮะเมจิกเยอะมากๆนะเกมเดียวนะตรงนี้ต้องฮะนอกจากเกมนี้เดย์จะได้ไก่ผมว่าเดย์ได้ไก่เกมนี้มีโอกาสแซงถ้าเมจิกบูดนะครับครับก็ไม่แน่ก็ไม่แน่เพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเมจิกเกมแรกมาแบบเขาเรียกว่าดุดันอะเอาจริงละเอียดนะละเอียดละเอียดปกติเขาจะแบบทิ่มเลยทิ่มเลยกลางวงเลยไม่เกมนี้ค่อยๆมูฟทีละนิดทีละหน่อยเกาะขอบมาปิดกาเบทก่อนได้พื้นที่เล่นสวยๆในเฟสสุดท้ายอย่างก่อนที่จะมูฟเข้าไปทิ่มตึกสุดท้ายเขาให้ตองเคไปเล่นหลุมที่ฟูเซนอยู่ถูกไหมฮะแล้วกว่าที่
จะทิ่มบ้านอ่ะคือตองเคต้องล็อกข้างล่างเช็คแล้วเช็คอีกเช็คแล้วเช็คอีกแล้วก็นอนล็อกเหมือนกับนับจำนวนก่อนว่าอยู่ในนั้นอ่ะจำนวนเท่าไหร่ถึงค่อยทิ่มเข้าไปแล้วพอคิวฟีดขึ้นมาเป็นบุรีรัมย์ตัดกับสองคิวฟีดพร้อมกันไปเลยสองคนทำได้ดีมากๆครับผมจังหวะนี้นะเป็นพื้นฐานการเล่นอยู่แล้วครับผมจอดนี้ชาร์ปเปอร์ครับผมเหมือนจะกลับมาเล่นใกล้ๆกันครับผมส่งแมสโซนัสขึ้นไฮกราวด์ครับครับผมอีอาริน่าครับผมเริ่มขยับแล้วเช่นเดียวกันครับผมซิซี่นะเกมเมื่อสักครู่ก็ยังไม่มีคะแนนคิวนะออกไปไวพอสมควรครับผมครับผมเดเทครับผมเก็บรถกันไปนะตรงนี้ครับครบ4คันเรียบร้อยเดเทเมื่อสักครู่นี้ก็มีถึง11คิวเลยนะใช่ครับไม่ได้ออกรู้สึกจะไม่จบท็อป5นะแต่ว่าคิวเยอะมากเลยอ่ะเพราะไปโดนทางด้านของเมจิกนี่แหละเข้ามาทางด้านหลังแล้วก็มากอสทีเด็ดมากอสนะฮะแอร์ดรอปกล่องแรกมาเป็น AWM ฮะหูแล้วก็3หมวก3ขาดสะโขบคูณ8นะไม่งั้นครบเซตแหละท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเก็บไปให้นูรินน้องบอลขอใช่นูรินจัดให้เดี๋ยวเก็บไปให้นูรินนะฮะลองรอดูเลยเกมนี้น่าจะจับอยู่แล้วนะตรงนี้ถ้าถือเป็น IW ครับมันสร้างทามมิ่งให้ทีมได้พอสมควรเลยนะใช่ครับคือบางทีมันเป็นจังหวะที่แบบที่เด็ดที่ขาดวัดไปยิงบึ้มแล้วแบบต้องปั๊มยาหรือว่าถึงน็อกเลยเนี่ยเปลี่ยนเกมทันทีนะใช่สำหรับปืนนี้นะครับผมเพราะว่าเอาจริงแล้วปืนมี4คนเนี่ยหายไปกระบอกนึงมันมีผลมากเลยนะนี่ไงมาแล้วจริงๆครับผมนูรินครับผมแล้วมีคูณ6ด้วยครับโอ้โหหวานเจี๊ยบครับผมอันนี้คือช็อตเปิดน็อกจังหวะใดบ้านได้ดีมากกว่า DMR นะครับผมแต่ DMR เนี่ยมันจะได้เปลี่ยนไปเรื่องของการลาดคิวมาคิวสติลมานะครับแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยคนแทบจะไม่มีใครเล่น SR เลยนะซึ่งการใส่หมวก2เนี่ยมันเพียงพอทันทีนะใช่แต่ว่าตัวไปวัดกับ DMR ได้เลยนะเพราะว่ามูดใกล้เคียงอีก1ครั้งนะเกมที่แล้วครับผมเหลือผู้เล่น2คนนะจบอันดับที่3ไปครับครับครับและเกมที่เขาได้ไก่เขาก็เหลือผู้เล่นแค่คน2คนเท่านั้นในช่วงไฟสุดท้ายต้องเกมเมื่อสักครู่นี้ก็เหลืออยู่2คนนะก่อนจะจบ4ไม่เคยถึงใช่ใช่ครับในเฟส7นะแทบจะไม่เห็นโปรโมท4คนเลยมีครั้งเดียวที่เห็นเต็มๆก็คือเกมที่ไฟแพ้อมริเกมมิ่ง 4-4 ใช่ 4-4 เออบุรีรัมย์ครับผมครับเกมเมื่อกี้ก็เฉียดแล้วนะแต่ว่าด้วยตัวตึกมันปะทะกันมากมายไปหน่อยนะเสียดายด้วยจังหวะที่ประชาร์จในช่วงเฟสที่1เนี่ยก็อดแมวไปอยู่ข้างนอกแล้วโดนคอมาจากเดเทดเกมมิ่งถ้าช็อตนั้นยังเหลือ4นะผมว่ายังมีโอกาสไฟเปอร์เซ็นต์ที่จะนับมากกว่าเดิมนะครับผมแวนโอติก้าครับผมครับมินิคูณ4ครับแยกกันเล่นก่อนครับผมใกล้ๆด้านบนเป็นชาร์ปเปอร์ครับเบลมอสและมีแมสโซนัสด้วยครับผมเพราะไล่ไปโอ้โหตาพาทีมลงบ้านนี่ช็อกเหมือนกันนะครับกำลังจะไหลมาเอาแถวนี้หรือเปล่านะขอไล่ไปก่อนครับครับผมแยกเล่นอยู่นะฮะสำหรับเวโนดิก้าครับไม่แน่ใจว่าเป็นการลองแผนอะไรหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงท้ายๆวีค2เขาปล่อยเวโนดิก้าเล่นแบบนี้นะหลายๆคนไปแซวว่าแบบรีบไปไหนหรือเปล่านู่นนี่นั่นผมว่าเริ่มชัดแล้วว่าอาจจะเป็นแผนที่ลองแยกฉีกไปเล่นดูในเฟสที่1หรือ2ครับนะครับแต่ว่าถือว่าเล่นเซฟตัวเองได้ดีพอสมควรนะเวโรติก้าการเดินฉี่ออกไปคนเดียวครับครับผมหาคิวมาได้นะแล้วตัวเองก็ไม่น็อกด้วยนะเอาครับชาร์เปอร์เบลมอสครับผมขึ้นมุมสูงมาครับตรงนี้มีทางด้านของ The Infinity ฮะทีมเดียวนะตอนนี้ที่ยังอยู่นอกวงครับลอสเลโอเนสนั่นเองเนี่ยเวโรติก้าครับแต่ต้องบอกเลยว่าแยกเหมือนจะแยก1-1-1-1เลยนะตอนนี้เดเทดในวงแรกๆฮะเปอร์เพิลมูครับผมขยับมาแล้วตัดไปที่เอ็มเอชชลบุรีครับผมจูริโอนะตอนนี้ยังเป็นทีมที่ต้องการเงินรางวัลมากอยู่พอสมควรนะอย่างที่เราวิเคราะห์กันไปครับครับผมมุมนี้เห็นหน้าของฟูเซนครับผมจูริโออยู่ในตัวบ้านนะโอ้ยโดนยิงใส่ขามาตรงนี้โอ้ตีน้อยโอ้กดังนี้ที่ไฟกับอัมรีเกมมิ่งครับผมในเกมที่อัมรีเกมมิ่งได้ไก่ครับครับตอนนี้ฮะคัตเตอร์พิชชันครับผมไปที่ชาร์เปอร์ครับ5แต้มไปแล้วนะคุณอาร์ตแอตแทกออร่า4แต้มครับคุณเฟม1แต้มครับบุรีรัมย์ครับแล้วก็โฮสต์พิชชันครับคุณร็อกรี8แต้มครับไปที่เอเมชชลบุรีครับแล้วก็น้องมด9แต้มครับแอตแทกออร่าเพิ่งสังเกตเกมนี้ทายแต่สีฟ้าโทนฟ้าครับผมน่าสนใจนะเพราะว่าเกม1เนี่ยโทนแดงได้ไปครับหรือว่าจะเป็นวันเลดเดย์
ครับแต่แฟนๆอยากให้เป็นวันเยลโล่เดย์นะผมบอกเยลโล่เดย์อ่ะโอ้โหสีเหลืองเยลโล่นั่นไงแม่เล่นเฉยไม่ต่อจงไม่มีอะไรเฉยนะดีอินฟินิตี้ครับผมครับผมโอปอนะยูเอ็นคิวครับแฟนๆอยากให้เป็นอินฟินใช่ไหมอุ้ยเฮ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 ้ยมินคุณมินคุณมินนะคุณมิน47นะคุณมิน47นะเราโดนหนักกว่ามันผมจะบอกให้คุณก่อนเบิร์ดเดี๋ยวชื่อครับฟาลอสเคาะยางครับผมครับผมเคาะแล้วครับเคาะไม่แล้วดูตรงนี้ครับผมค่อยๆตัดรถไปฮะกูจิวทำอะไรครับพี่บอมตัดยางตัดแล้วเนี่ยโดนตรงเนี้ยผมว่าโดนยับอ่ะระหว่างฟาวล์มแล้วอ่ะสาระกันบ้างนะตรงนี้รอบวงอัปเดตเฟสที่2ครับผมอีก3วินาทีฮะกลางวงที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นภาวกิจนะครับครับวงอัปเดตดีดมาตรงกลางเป็น MS ชลบุรีครับผมเข่าด้านบนของปีกาโดครับครับครับผมถือว่าสวยพอสมควรนะตรงนี้ครับผมแล้วก็เป็นโพซิชั่นที่เล่นน่าจะอยู่อีกสักอยู่ต่อได้นะเพราะว่าวงไม่น่าดีดนี้ไม่จริงไม่จริงกลางวงเฟสที่2ไม่จริงฮะถ้าคุณสังเกตเกมสุดท้ายของวีคที่2เอ็มไอเอสอยู่กลางวงเฟสที่3ดีดออกมาขอบวงเฟสที่4นะครับผมต้องรอดูโอ้ยโดนเคาะมาโอ้2ทีมเลยหรือเปล่าเป็นแอทแทออร่าครับผมใช่ผมเขาระนาบนี้นี่มีทั้งแอทแทออร่าและ MSC ครับครับเหมือนจะเข้าไปที่ปิกาโดก่อนนะผมเดเจตแฟตเกมนี้ไม่มีใครไปสกิดเขาต้นเกมนะก็ไม่ได้ดูเดือดมากนะครับผมสำหรับ Attack All Round เฮ้ยผมว่ามูทับตัดมาแล้วจะขึ้นภูเขาAttack All Roundเลยหรือเปล่าครับเป็นไปได้ครับคุณอาร์นำโดโยชิแล้วข้างหลังเดเทดยิงไล่หมูสเต๊ะโอ้ไดบายช็อตนี้แล้วเจมฟัวโต้คูณ2ล่างเข้าหัวเหลือจะเชื่อเลยครับถ้าไม่เข้าหัวเนี่ยโอกาสน็อกดาวน์เนี่ยต่ำนะครับใช่ครับผมโอ้ล่วงฮะแล้วไปคู่เลยหรือเปล่าตรงนี้ไม่กับเดเทดรอรับแต่ถ้าขึ้นฝั่งนู้นAttack All Roundอีก1คนนะเอาหลังพอมูดแจมมานูรินเรียบร้อยแล้วรถไปโดนรถทับเท้าครับผมโอ้โหโอ้ไฟกันตั้งแต่เฟสที่2ท่านผู้ชมมาจังหวะมูมาแล้วไปเจอตอครับโอ้เมื่อกี้ถอยมานิดเดียวนะข้อเท้าเฮ้ยแหมก็เหมือนจะเป็นก้อนหินบังอยู่นะตรงนี้ครับอีกฝั่งนึงเป็นรถบังอยู่นั่นเองสไตล์จีครับผมแหมไม่มียุโรปเลยนะครับรถบางนี่ตัวไหนขายอะไรนะฮะขายโรตีไปการเล่นเดี๋ยวคุณเป็นคุณไปหาโดนหาบูลลี่ไม่คุณหวาดระแวงไปหมดแล้วมันไม่ใช่จะขายเคบับก็ได้โรตีไม่ได้เหรอเดี๋ยวนี้เขามีหลายอันนี้อัปเกรดไปเรื่อยใช่รั่วโอ้โหบูลลี่โดนขอต่อเนื่องเลยท่านผู้ชมครับเดินไม่ได้เลยครับเจมส์ครับผมล็อกขาดเลยนะตรงนี้ครับผมเบอร์มูดเนี่ยอย่างที่เราวิเคราะห์กันในช่วงจบวีที่สองแอตแทลเราจะยืนกระจายโซนแบบนี้นะครับครับแล้วรูปนี้ลงแรงไม่น่าถึงนะไม่น่าถึงไกลไปแม่ไม่น่าถึงโอ้โหอินวันเลยเดียวคำนวณเก่งคำนวณไปมั่วไปทั่วไปหมดนึกว่าอยู่หลังหินเออเกมความฮานึกว่าอยู่ไรเอาแล้วเจย์เยอะไปได้สิงแซกยิงทุกมุมเลยนะแถวดาวการยืนคอร์สกันกระจายเกือบ1กิโลนะครับครับผมโอ้ไม่ถึงประมาณ300ถึง400เมตรครับนี่ข้อซัดไป3ทีมนะเดเทก็โดนเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ถึงน็อกดาวน์นะครับผมโอ้โหโดนหนักแน่นแน่ฮะเสียทรงแน่นอนผมบอกเลยโดนตั้งแต่เกมแรกครับผมท่านผู้ชมเออเหลือชื่อเอออ๋อเนี่ยจากูลอฟครับแดงหน้าของหมูสเต้นะครับหลายตายครับผมโอ้โหผ่านไปเพียง12นาที50วิครับหายไป3คนนะผม2คนของเพิร์ลมูสและ1คนของชาร์เปอร์ครับโดนคอเข้าหัวมาตรงนี้ฮะเดเทดโหแล้วขยับมานี่สไตล์จีรออยู่นะบ้านหลังนี้ไม่ปลอดภัยโอ้โหนี่ฮะเดเทดมาล้อม4คนเรียบร้อยใช่ครับโอ้โหแล้วดูช่วยยากโดดมาแล้วกูมได้ดูลินไปก่อนนะตรงนี้ทำได้หรือเปล่าเอาจะแถมอีกหนึ่งด้วยแฟดไปได้สไตล์จีครับผมโอ้ไปโฟกัสทางด้านหน้าก่อนครับแล้วจัสโมเมนต์เหมือนจะขึ้นรถนะมันจะคู่เลยทีเวนนะไปได้บอสเซอร์น็อกดาวน์ไปเอลิน่าโอ้อีกทางด้านหนึ่งนะตรงนี้เหมือนเดเซตเกมมิ่งจะขึ้นมาได้ครับผมนูรินส่วนเพิร์ลมูสเนี่ยเหลือ1คนแน่นอนแล้วครับเพราะจัสโมเมนต์นะขับรถหนีไปใช่ครับเอลิน่าโอ้เนี่ยไงอย่างที่ผมบอกทับ47ตั้งแต่เกมที่แล้วแล้วฮะครับโอ้โหเกมนี้มาเจอกันอีก1รอบนะวงกาเบดเมจิกกลางวงเฟสที่3เอาละฮะจะไปแซมาตินหนีไม่ได้เลยผมว่าผมมีโอกาสจบตรงด้านล่างด้านล่างซ้ายของเมจิกนะครับซ้ายของเมจิกครับผมนะครับผมอีอาร์ดินาผมน่าจะเป็นไฟนอกวงเฟสที่3กับ47เต็มที่และเช็คซิงขอใส่กาเบดกลับมาดีกรุ๊ปแยก22ครับคนละฝั่งครับครับผมนี่มุมสูงนะตรงนี้เห็นทางด้านของกาเบดครับผมแต่ว่าแหมมันเป็นตัวเมืองนะมีพื้นที่หลบเยอะเหมือนกันครับครับโอ้แล้วโดนเคาะมาจากลำพูน
ไกลหรือเปล่านะตรงนี้สแตทขึ้นมาครับผม1ไกลครับผมเมจิกนะในสัปดาห์นี้ครับ17คิว 1,912 ดาเมจมีเงินรางวัลสะสม2สัปดาห์ 4,000 บาทครับผมโอ้เฉลี่ยคิวกันพอดีเลยนะตองเคเกมนี่แล้วกดไป6คิวคนเดียวครับยังไม่ปลอดภัยนะต้องบอกก่อนสำหรับเมจิกสปอร์ตนะครับถูกต้องครับแต่ว่าข้อดีคือเปิดเกมแรกมาแล้วได้ไก่ก็อุ่นใจขึ้นนะนะเงินรางวัล 4,000 ตอนนี้เท่ากับเป็น3ไก่รวมใน3วีคแล้วนะเมจิกครับเอเวชลบุรีครับแหมมุมสูงเลยนะเนี่ยตัดยางไปก่อนครับผมไม่กล้าเล่นกลัวโดนเองกลัวไม่กลัวระแวงว่าเดี๋ยวจะมีใครตัดแล้วไม่เล่นแล้วมันเก่าแล้วเก่าแล้วนะเอ็ดดี้ครับบุรีรัมย์ฮะอยู่กันครบ4คนแต่แยกเล่น2 2ครับผมตรงนี้เอ็ดดี้จับคู่เล่นกับก๊อตแมวครับผมบุรีรัมย์ก็โอ้เอ็ดดี้แล้วไต่ขอบทางด้านซ้ายมือมาฮะตรงนี้สำหรับชาร์เปอร์มี47อยู่ทางนอกอุ้ยจอดกันเสียงเลยอีกฝั่งหนึ่งอะอยู่นอกวงครับผมครับขอบวงด้านนอกเล็กน้อยครับรัมพูนะเล่นขอบวงด้านซ้ายบนซามาตินครับโอ้เล่นเนินน่ากลัวเหมือนกันนะชาร์เปอร์เมื่อสักครู่นี้แล้วตีน้อยไปได้จิโกโยโกเอาละเก็บได้หรือเปล่าตรงนี้47ไม่ง่ายแล้วครับแบบนี้โอ้ยแล้วชาร์เปอร์ตรงนี้ตีน้อยมาเก็บจิโกโยโกโดนคอหลบทันเลยครับโอ้ค่ะแค่นั้นเดียวนะ47แยกเล่นแต่ไปเสียตัวหลังท้ายอย่างจิโกโยโกครับใช่ครับโอ้โหนี่ฮะเขาขาดแค่เม็ดเดียวเลยตีน้อยหลบไปปั๊มยาได้นะแล้วมุมนี้ซ้ายมาเนี่ยลำพูนรออยู่แล้วเคาะไปก็อดแมวโดนด้วยสองนัดคูณหกเอาแล้วเจมส์ขอไปได้แม็กโซนนะเฉยเลยครับครับผมโอ้ชาร์เปอร์ฮะตำแหน่งไม่สวยเท่าไหร่นะจากที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เลือกเล่นโล่งเกินไปหรือเปล่าแล้วยูเอ็นคิวไปได้ไม้ตีครับผมโอ้โหฟูเซนเก็บไปเลยนะโอ้แต่ว่านี่ฮะแม็กโซนนัทหัวจะถูกชุบขึ้นมาได้ครับครับโอ้ฟีดขึ้นมาทีละ1ทีละ2นะครับผมในช่วง3เฟสแรกครับผมยังไม่มีไฟใหญ่เกิดขึ้นมากมายนะครับครับเราเห็นสีน้อยมุมนี้เจขอบเคาะไปโดนหรือเปล่าแต่ว่าธนวัฒน์ก็โดนเห็นจากเพชรเด็ดครับระยะไกลพอสมควรนะโอ้โหลงนั้นยิงไม่น่าหรือไม่เห็นเห็นนะไม่เห็นแต่ไม่ยิงหรือเห็นแต่ไม่ยิงเห็นแต่ไม่ยิงครับโอ้ปล่อยเล่นกันก่อนแล้วฟูเซนพีครอตรงนี้ฮะที่จริงอ่ะประตูเปิดและทีเบนเปิดน็อกแมโซนัทเอ้า2น้องเลยครับแมโซนัทวงที่4อัปเดตมาโอเลมปาตัดคนเอ็กซี่ตีน้อยตัดจ๊อบแจมน็อกดาวไปทางด้านนึงแวนโอติก้าให้จ่อใส่สปาร์เกอร์โอ้ยเขายิงกันอยู่จังหวะนี้แล้วก็แมวได้มิรานอสเหลือเชื่อเหลือเชื่อลงนันเก็บแฟตไปที่เบนโดนเก็บเกมโดยไอ้คุณทีแล้วขอเก็บงานเก็บงานโดยลงนันสวนกลับมาแล้วลงนันได้มัน1ครับผมนูรินได้สปาร์เกอร์มาเช่นเดียวกันใช่ครับเริ่มแล้วเริ่มมีคิวฟีดนะหลังจากเฟสที่4ครับผมนี่ตีน้อยยอนแกเนตเข้าไปแล้วยูเอ็นคิวไปได้ล็อกซิกครับผมแล้วเก็บออกจากเกมไปเลยระเบิดลูกนี้ยังไม่เป็นน็อกดาวน์แล้วตีน้อยต้องถอยหลบมาก่อนครับนี่ฮะ47เกมมิ่งแล้วโอปอนครับได้หน้าของเคมในอีก1ครับแล้วเก็บออกไปเลยใช่ครับผมนี่เป็นการประทับปรับปลายกันซะส่วนใหญ่แล้ววงดีมาอาโมรี่เกมมิ่งครับผมสวยจะจัดเลยแล้วโนด้าเก็บมาสุริโอจะเกมไปวงดีหนีบุรีรัมย์ครับผมอินฟินนะเดเจตเกมมิ่งฟูลเซนและเมจิกขยับเข้ามาไม่เยอะครับครับผมโอ้แต่ว่าทางด้านขวาแน่นเลยนะตรงนี้แล้วโนด้าเคาะมาโอ้ชัยวัฒน์ครับผมโอลิปัสนะโดนเข้าหัวไปเมื่อสักครู่เลยคุรุเซียไม่ได้จับแจมออกจากเกมไปครับครับผมเป็นอีก1คิวนะสำหรับ MITS ครับแล้วมาตรงนี้ครับผมกาเบตกับรัมพูนฮะโอ้ผมว่าต้องกลับไปรวมนะครับสำหรับกาเบตไม่งั้นแยกเล่นแบบนี้ไม่ควรนะครับครับผมและเป็นก็อดแมวฮะส่งมิลานอสออกจากเกมฮะซ้ำออกไปรัมพูนโดนตัดยางมาจากเมจิโอ้โหยัง3คันไม่ได้ใช้เลยแบบนี้หมดนะฮะโอ้โหดูอุ้ยถ้าเป็นคือเคาะยางนี่ชัวร์จัดเลยนะ 2-3 นัดคือได้หมดเลยนะครับมาลีกรุ๊ปจริงๆครับกาเบตตัดสินใจนี่ UNQ ไปเปิดน้องนูรินนะเดเจเกมมิ่งเข้าวงลำบากแน่นอนครับแบบนี้ใช่ครับ UNQ วัดระยะมาแล้วก็ปาออกไปครับไม่น่ามีปัญหาอะไรครับผมแบบนี้แต่ว่าจะเป็นคิวของเขาหรือเปล่าเหมือนจะโดนแจมันดักอีกทั้งนั้นหนึ่งเหมือนแล้วชัยวัฒน์จบ16ครับโนราไปเก็บโอลิมปัสเหมือนกันฮะเมื่อสักครู่นี้นูรินไม่ได้เล่นเกมนี้เมจิกยังไม่มีคิวแต่ว่าครบ4ฮะเลาะเล่นขอบวงแน่นอนบุรีรัมย์ขยับเข้ามาต่อเนื่องครับครับผมแล้วมุมนี้เช็คติ้งรอดูอ้าวแล้วก็แมทได้ลงนานชีออกมาเล่นไกลเกินฮะโอ้โหเพื่อนนี่เข้าวงไปหมดแล้วนะใช่ครับจะรอปิดหลังให้ก่อนครับแต่ว่าเนี่ยฮะไปโดนเปิดมาก่อนนั่นเองห้าคิวไปแล้วฮะดีฟินิตี้แล้วเช็คซิงเฮดช็อตใส่ก๊อตแมวได้สำเร็จแล้วเก็บออกจากเกมก๊อตแมวคนแรกอีกแล้วครับสองเกมนี้ครับผมบรรจงเคาะมาฮะมุมปิดไปมินิของเช็คซิงนะตรงนี้กระสุนเหลือไม่มากแล้วด้วยนะสำหรับเมจิกนะตอนนี้ด้วยพื้นที่มุมสูงเนี่ยมันเคาะไกลๆได้อะครับเห็นไหมชลบุรีครับผมเสียทางด้านของโลกนันไปแล้วเช็คซิงไม่ได้โนได้อีกหนึ่งครับผมโอ้โหเก็บไป2แล้วนะตอนนี้แล้ววงบีบด้วยวงบีบด้วยแบบนี้
ยังอยู่ครับขอต่อมีหลังคารถบังเฮ้ยขอโดนปูเซนจบ15เจนซิ่งไม่รอดแบบนี้ทันไหมไม่ทันท่านผู้ชมครับทันหรือเปล่าไม่ทัน1วิสุดท้ายมีดาวช่วยโอ้โหดาวครึ่งรอดได้ช่วยเลยครับใช่ครับโอ้แต่จริงเหมือนจะจริงๆเป็นเดทฮันใช่เป็นเดท1ก่อนนะใช่ครับจ้าแมนครับผมเคาะยาวๆไปสกีไปได้บอดบาสออกจากเกมครับแล้วเป็นเอ้ารอด้าหลายตายไปเรียบร้อยใช่แล้ววงเฮ้ยวงน่าจะเข้ากลางนะAG MI เทเล่นง่ายนะผู้ชมฮะกาเบะยังเกาะขอบแต่ต้องรับกาบทางด้านดำพูนครับและ BIU ครับMI Head ก็ขยับเข้ามาได้ง่ายๆนะตรงนี้ส่วน AA ตอนนี้ยังแยกกันอยู่ครับทางด้านล่างแล้วเคาะมาเรียบร้อยแทกูหลอไปไม่ได้นะในเทดเกมนี้แล้วใครจะได้คิวนี้ไปเจ้าแมนหรือเปล่าเคาะอยู่เรียบร้อยครับเจ้าแมนเน้นๆครับมุมนี้เดี๋ยวเททายไปทีละคน2คนนะครับผมตอนนี้เหลือคนเดียวฮะใช่ครับเวโรติก้านะใกล้กับ MS ชลบุรีครับผมกำลังจะขยับแล้วนะตอนนี้ครับโอ้แล้วเลือกหมุนซ้ายมาเวโรติก้าเนียนอยู่ในหลุมเอาหรือเปล่าขวาครับหักขวาเข้าวงเฮ้ยเหมือนจะปล่อยเนียนเห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วแวนโอปาไปก่อนครับ1เมตรแล้วเปย์เฮ้ยมีเปย์ด้วยแท้โอ้สู้จัดเรียบร้อยปืนเคาะโอเคกว่าโอ้แล้วมาทิมด้านหน้ากับแทลดาโอ้เอ็มเอสซีครับผมเอาละฮะแถวแล้วโอ้แล้วข้อมุมนี้ต่องเคนโอ้โหนี่ยูเอ็นคิวน็อกดาวน์ไปอีกหนึ่งครับผมดีอินฟินิตี้แล้วโดนหลังไปมาเรียบร้อยเกือบแตกแล้วเรียบร้อยครับผมแหมเข้าได้ทอยเลยตรงนี้โอ้โหปีเตอร์แมนแล้วต่องเคไปเก็บโอปอนเหมือนกันครับผมมูเทกันมันเลยแต่เคลรี่ไม่ได้เพดเด่นเหมือนกันครับผมน็อกดาวน์ลงไปครับโอ้แล้วดูฮะมุมนี้ยังไม่จบนะแล้วเต้นเอ็มพีวายไปเก็บปีเตอร์แมนครับผู้เล่นคนแรกของดีอินฟินิตี้ครับจบ13ไปฮะใช่ครับผมกาเบตมาคิวแรกนะในนาทีที่20แล้วลำพูนหมุนเลือกมาตีเอ็มแอฟเฟกเกอร์ระเบิดเก็บบอสเซอร์ได้ก่อนครับผมน็อกดาวน์โอ้แล้วมีฝ่ายโปยอยู่เวสเปย์ไปดอกนี้ตีถั่วไป2ครับผมโรดิเดตเก็บไป1แล้วเจมมาแจมสกี้เหมือนกันครับผมสเปย์ไปดอกนี้เรียบร้อยอีก1กำลังจะรวบใส่อีอารีนาครับผมเรียบเอายังไงเรียบร้อยอีอารีนาครับผมจบ12ไปฮะนี่เสร็จโดยลำพูนดาแครี่ครับมุมนี้มาฉวยโอกาสได้ไป1น็อกนะแล้วกำลังจะใส่ต่อหรือเปล่าแต่ว่านี่ต้องรีเซ็ตก่อนเสียเพชรเด็ดไปเรียบร้อยใช่ครับเอดี้ไม่ได้มีกระล้อนครับผมแม่มีกระล้อนเกมที่แล้วมีคิวนะแต่ว่าไม่ได้เล่นมาก่อนอีกหนึ่งอีกหนึ่งโอ้ระเบิดลูกนี้ก่อนจากโดนหรือเปล่า1-4นะหน้าเอดี้กาเบนน่ะแต่เอ็ดดี้ยังไม่ได้เก็บนะตรงนี้ยังไงอะอาจจะหลบมุกปั๊มยาอยู่หรือเปล่าแล้ววงมันบีบขอบอยู่ด้วยอะโอ้แล้วดูฮะเมจิคอนโทรลแล้วเอ็ดดี้ระเบิดเก็บเมกาล้อนะผมอย่าบอกนะสร้างความเสียหายให้กาเบะและจันเวนตัดน็อกเจมได้ขอมาเวทกอตัดแม็กโซนาแล้วดูมุมนี้ชุบไม่ได้แล้วทั้งหมดจากเกมไปเหลือตีน้อยพิพิธีคนเดียวครับที่อยู่ตรงนั้นกันครับผมเบลมอนยังไงเอ่ยเก็บโรติเดตไปแล้วบุรีรัมย์จบครับผมเซดดี้ไปผู้เล่นคนสุดท้ายแต่เอ็มทีวายครับได้มาหนึ่งคิวครับผมมากอตไปน็อกตรงไหนฮะข้างบนฮะโอ้โหแล้วแปลว่าอยู่ในตัวบ้านนะแล้วเสียไป1ครับตองเคไปได้เจ้าแมนในทางด้านหนึ่งโดนแง่ครับผมเมจิกยิงยับเลยครับเอาตอนนี้เหลือผู้เล่นครบ4เนี่ยมีทางด้านของ AG นะแล้วก็ MITH กับ2ทีมเท่านั้น AG กลางวงครับมูดขับรถมาจัดโมเมนต์คนเดียวผมล่างมาตั้งแต่ช่วงต้น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 เฟสที่2นะครับครับลักพักเข้าไปติดท็อป5อีกแล้วนะโมูดยังไม่ได้นะโอ้โหเนี่ยวงวงเป็นใจให้ MIT กับแอลดาวครับผมชิดขอบเลยนะล่างซ้ายมือครับนี่นะลำพูนครับเมจิกกาเบตต้องขยับเข้าวงครับผมแต่ว่าถือว่ายากพอสมควรนะเพราะว่า AG เต็มทีมเนี่ยอยู่ทางด้านขอบบนด้วยฮะครับผมแล้วมุมเปิดมาช็อตนี้แต่ AG เนี่ยต้องรับศึกหนักนะฮะลำพูนตีเข้าไปแน่นอนครับผมครับรวมไปถึงกาเบตด้านขวาบนครับครับโอ้เราเคาะอยู่มุมนี้ขยับยากเหมือนกันนะสำหรับทางด้านของลำพูนครับแล้วเป็นยิ่งเป็นเนินขึ้นแบบนี้ด้วยความเร็วมันช้าด้วยฮะครับสแนปไปก่อนนะอาจจะต้องตัดเลือดให้ได้พอสมควรนะให้เขาหลบไปปั๊มยาครับไม่งั้นขยับยากโลซิตเต็ดครับผมไม่เสียดายนะไม่โดนแจมมันหนึ่งนะครับผมชาเปอร์ครับเหลือสองคนฮะแล้วต้องเคได้จูริโอครับแมตต์แบ็คเกอร์ขอไปเรียบร้อยครับผมเป็นโลซิตเต็ดฮะเก็บทางด้านตีน้อยไปฮะแล้วเดินต่อเลยหรือเปล่าครับมุมนี้เหมือนจะเดินนะใช่ครับแต่นำไปก่อนแล้วครับผม3ลูกครับผม4ลูกครับผมห้าลูกครับผมปล่อยทุกอย่างที่มีเพื่อน็อกดาวน์นี้ฮะเขากลัวคนชุบอยู่ฮะครับผมแหมถือว่าละเอียดครับผมแต่ว่าออปชั่นหมดไปแล้วครับเหลือแค่โมโลช็อปลูกเดียวครับครับแต่ว่าไม่แปลกนะตรงนี้แมนแฟกเกอร์เขารู้ว่ามีอีกคนหนึ่งอยู่ใกล้ครับนะครับผมธนวัฒน์อุ้ยทีคิวแล้วนะเหมือนจะ1คิวหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจนะโอ้ยแล้วเจ
จะน็อกหรือเปล่าล่ะแหมมุมนี้เบลมอนมองไม่เห็นครับผมเห็นนะน็อกแน่นอนแล้วน็อกแบบนี้ชุบไม่ได้นะครับกาเบตปูสโมคเข้ามาแต่ว่าเมจิเข้ามาก่อนแล้วครับผมเข้ามาก่อนด้านหน้าโลเล็กวัดและดูมุมโมเล็กดูโลเล็กแล้วตองเคโดนเขาก่อนแล้วตะไบเอลเต้น้อยอีกแล้วดูโจไฟเผาตัวเองเลยฮะโอ้ตัวค้ำเนี่ยตัวสำคัญเลยครับโลเล็กโลเล็กลังเลครับผมตรงนี้อุ้ยวัดกันอยู่และเต้น้อยแต่เต้นะเต้น้อยแต่เต้นะแล้วตองเคน้องจากเจขอมาช่วยไว้ครับผมแล้วระเบิดลูกนี้หายสองไหมโอ้โหสมองพอดีพอดีคำถึงไหมเรียบร้อยเต้น้อยโอ้โหเพิ่งทักไปเมื่อสักครู่นี้โอ้มิสเพย์มาจากโลเล็กเลยครับผมหันนิดเดียวฮะแล้วไฟดักวิ่งเหยียบไฟเลยมาก่อนมีก้อนหินแต่ว่าสเปย์ดอกนี้ใครได้เรียบร้อยเต้น้อย 100% ครับผมแปดคิวแล้วครับใช่ครับโอ้โหดุเดือดนะตรงนี้และเจคอบได้ตองเคไปด้วยครับ3คิวไปแล้วให้ไมดีเอชเจ๊ครับนี่ไงได้โลซิเตตครับผมได้เล่นแล้วเกมนี้อาหรืออาหรือว่าโอ้โหแต่ว่าเกมนี้คือพื้นที่ดีนะใช่ครับว่าวงเล่นได้เลยนะสำหรับไอ้ไมทีเอสคุณเป็นว่าไงเกมนี้คุณเป็นว่าไงโอ้มองยากครับผมว่าอามูรี่เกมมิ่งก็4คนเหมือนกันแต่ต้องดูวงต่อไปฮะถ้างั้นไอ้ไมทีเอสคุณว่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คือคุณจะให้ผมมาโดนจนได้นะก็ให้ตีเปอร์เซ็นต์ให้วิสัยทัศน์อาจารย์ต้องรอวงต่อไปโอเคได้ครับผมครับผมมีหลายจานวงมาแบบนี้ MITS ครับ 100% มั้ยฮะตรงนี้ 100% 100% นะครับต้องได้แล้วฮะวงมาเกมนี้เป็นวงเข้าเขาแล้วเขาคอนโทรลได้อยู่นะในช่วงเฟสที่1ถึง6ต้องมาดูเฟสนี้ครับผมโจทย์โจทย์นะเด็กๆโจทย์นะครับผมอันนี้คือการวิเคราะห์ท่านผู้ชมครับผมแต่ถ้าไม่ได้อะไรจริงเนี่ยอย่าทะลึ่งต้องมองอย่าทะลึ่งพูดครับผมนะครับผมไม่แน่นะครับโอ้โหวิเคราะห์โดนเตะโดนหลัวหูดับไปแล้วแล้วพอเชฟไปได้เวลาก๊อตก่อนครับผมครับผมนี่ไงลูก2แล้วเรียบร้อยอุ้ยเจคอบมาแจมอีก1ด้วยครับผมอุ้ยแล้วเนททิ้งไว้ก่อนโอ้โหเป็นเรื่องแสบอ่ะตรงนี้ช็อตนี้ต้องระวังเบลมอนต์นะครับวิ่งออกมาผมว่าชัดเจนโอ้รออยู่นานไม่คาดคิดครับผมมุมนี้เอาแล้วแล้วเรียบร้อยไม่คาดคิดไม่เท่าไหร่วิ่งมาทำไมครับตรงนี้สำหรับจะมาปิด AG หรือเปล่ามีโอกาสที่จะปิด AG ฉีกมันเล่นแล้วฮะไม่ง่ายขึ้นไงในมุมมองเรานะวิเคราะห์นะครับผมครับผมโอ้เสียไป1ครับแบบไม่น่าเสียเลยครับกลายเป็นว่าตอนนี้ฮะไม่มีทีมใดครบ4และ MSC อยู่ในวงด้วยครับผมใช่ครับแพทย์ของเรายังอยู่ครับMS ชลบุรียังอยู่รวมถึง Armory Gaming 3ทีมที่ต้องการแชมป์ในวีคที่3ครับถูกต้องครับผมเอเมเทสเป็นทีมที่ต้องการไก่มากที่สุดใน3ทีมนี้นะใช่ครับเพื่อที่จะลอดตกชั้นนะครับผมแต่ว่าในขณะเดียวกันอย่างที่ผมบอกไป3อีก3ทีมก็ต้องการไก่เพื่อแชมป์ของวีคสุดท้ายนะฮะเอาละครับต้องรอวงนะท่านผู้ชมครับตอนนี้อยู่ในวงเกือบครบแล้วยกเว้น2ผู้เล่นจาก AG คือทูเคซี่กับปอร์เช่นนะครับแล้วบุ้มขายิงหัวเข่าโอ้โหโผล่มานิดเดียวตรงนี้ทูเคซี่เห็นนะเล่นยาไรเมสซี่ตอนนี้ไฟเผาโดนเรียบร้อย JKR จูริโอกันนะตามไปเห็นขาหรือเปล่าเล่นยาแล้วท่านผู้ชมเอเมสซี่น่าจะจบอันดับที่4ครับผมและเจขอบไปได้เฮดช็อต JKR อีกคนนึงครับเฮ้ยเอาอ่ะแล้วถอยครับเอาครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่ใกล้เคียงครับสำหรับ MITS ดึงทันหรือเปล่าดึงไม่ทันแอตแทกเราเล่นง่ายท่านผู้ชมครับใช่ครับดิ้นต่อหน้าเลยไก่แล้วไหร่นะเห็นหนูไก่แล้ว300,000หรือเปล่าไม่ใช่แชมป์แชมป์เลยต้องแชมป์เลยแชมป์วีค3แล้วบึ้มเรียบร้อยหรือเปล่านี่ฮะมุมนี้เหลือแค่ทูเคซี่คนเดียวแล้วฉีกซ้ายมาแทงออลาวรออยู่แล้วลงๆแบบนี้เรียบแทนกูล็อกเปลี่ยนสโคมเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นโอ้โหสวยครับเอาครับผม3ต่อ3ครับไก่นี้สำคัญที่กูเสียเปิดเจเยอร์ไปก่อนเอาแล้วท่านผู้ชมครับเอาครับไก่สำคัญมากๆแล้วปิดไปก่อน1ฮะเอาครับผม MITH มีโอกาสที่จะได้50-50นะตอนนี้ใช่ได้เปรียบครับตรงนี้ได้เปรียบเรื่องผู้เล่นแต่ว่าเสียเปรียบเรื่องวงใช่ครับวงอยู่แถวเราในวงที่9ครับใช่ครับเอาฮะนักแมนหัวใจเหลือเกินครับตรงนี้ใช่ครับผมว่าน่าจะตึงๆเลยครับใช่ครับเอาครับผมต้องเน้นทุกมูฟฮะเสียดายนะถ้าเกิดว่าธนวัฒน์ยังอยู่เกมนี้จะเป็นเกมที่ปิดไก่ไม่ยากครับสำหรับ MIDH ใช่ครับต้องดูครับผมว่าจะเลือกหมุนทางไหนนะเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างโล่งครับผมครับแฮชแท็กออลเราเอาฮะ
เสร็จสโมกไปแล้วครับเขาวงได้แล้ว2คนนะทิ้งเอกุลเซียตัวคอไว้โดนด้วยกัน1เม็ดใช่ครับโอ้โหแล้วดูการไหลขวามาแบบเฉียบๆมุมนี้ได้เล่นแล้วครับดักแมนครับกรูมกับแจงกูร้อนครับผมระยะนี้เออาร์ของกรูมได้ลุ้นครับกับเจคอบเหมือนกันต้องเอาเรื่องของจำนวนตัวผู้เล่นที่ได้เปรียบมาทำให้ไฟนี้ปิดได้นะครับใช่ครับผมแต่ว่าออปชันก็เหลือไม่มากนะแต่เราแถวแล้วไม่มีหมวกด้วยแจงกูร้อนเสียเปรียบจะจัดไฟไปดอกนี้ยังไงเอ่ยแล้วเดินฮะเอ็ดกรูเซียฉีกยาวๆโดนหัวเมื่อไหร่จะแตกเลยผมจะบอกให้ครับผมใช่ครับเอา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 ไม่โดนแล้วไฟของแจนกูล้อปาไปแล้วเดินทางเดียวกันหมดเลยหรือเปล่าไอ้ไมซ์เชสเลือกเดินทางเดียวครับครับมีพื้นที่กำบังอยู่นะแล้วไฟลูกนี้ถึงหรือเปล่าแต่ว่าอ้าวไฟแบบนั้นก็ขึ้นบังคับขึ้นซ้ายอย่างเดียวครับออปชันหมดแล้ววิ่งกลับมาหาออปชันก่อนแจนกูล้อดูหน่อยมีอะไรบ้างนะคือที่สำคัญคือต้องหมวกต้องมีนะครับไม่งั้นนัดเดียวนี่ล่วงเลยเบอร์ริวครับใช่ครับเดินไม่เต็มด้วยฮะเอาครับผมโอ้อึดอัดฮะเหมือนจะไม่พื้นที่พอๆกันนะตรงนี้ไม่ได้อยู่กลางมากกว่ากันครับใช่ครับผมแต่ตำแหน่งนี่โอ้ยกรูมแฟตจอดมาเอาละครับผมความนิ่งเท่านั้นแล้วครับ MITS 3คนแต่ฝั่งนี้ก็ไม่มีออปชันนะแต่ยังดีที่ดักแมนมีเกาะ3ครับใช่ครับโอ้ยแอดแตกของเราหรือ MITS ครับอึดอัดแทนนะใช่ครับทีมเปี๊ยะนะเกมนี้เดาไก่นี้เพื่อโคต้าใช่ครับเพื่อโคต้า PTS 5ไก่แรกแต่ว่านี่หรือว่าจะเป็นไก่แรกของ MDS แฟดมาก่อนเลยครับผมใช่ครับโหรีบใช้ออปชันไปหน่อยฮะแฟดสวนไปเหมือนกันครับ MDS นี่จ่ายดาเมจไป100กว่าแล้วนะถ้าเอาราวน็อกก่อน1คนเนี่ยน่าจะปิดไก่ทันทีนะ MDS ครับผมค่อยๆสแนปดูเหมือนกันนะตรงนี้แถวราวครับครับตัวผู้เล่นน้อยกว่านะเลยไม่ได้โผล่ออกมาเต็มทัวร์ขอแค่นั้นเดียวเขาหัวใจกูร้องไม่แน่ใจว่าเก็บหมวกมาหรือยังเหมือนจะเก็บมาแล้วนะเจคอบกอดแตกด้วยนะใช่ครับในเปรียบเรื่องผู้เล่นแล้วสันแนปมาโอ้ยตึงบีบหัวใจนะท่านผู้ชมครับใช่ครับ3ต่อ2ฮะแถวเรากับ MDH ยื้อกันมาประมาณเกือบ2นาทีแล้วนะครับครับผมเอาวงเริ่มขยับมาแล้วนะแต่ว่าใช้แฟนหมดแล้วไม่มีสมองทั้งคู่หรือเปล่าล่ะอุ๊ยมุมนี้โอ้รีบใช้แฟดไปหน่อยนะผู้ชมฮะมุมนี้แล้วแฟดอีกหนึ่งลูกแจนวงไปสัมภาษณ์เจคอบครับโอ้แล้วกลายเป็นว่าโดนก่อนโดนวงก่อนติดไหมไม่ติดตีหล่อแล้วครับแล้วเก็บหนึ่งหนึ่งเอ้ยวัดอยู่กูมปั๊มเรือแล้วเจคอบน้องผู้ตอนเอาหนึ่งหนึ่งเอ็ดกูรูเซียแจกูรอบเลือดไม่เต้นผมว่าเอ็ดกูรูเซียแน่นอนเอ็ดกูรูเซียแน่นอนไม่ยาก MITS โอ้ยใส่กันจน 1-1 สุดท้ายเลยฮะ MITS มาจนได้ครับผมเกมนี้อย่างที่จานเฟย์บอกเขาบอกแล้วว่า 100% ผมเปลี่ยนได้นะใช่ไหมฮะเปลี่ยนจาก MITS ว่างจอดใช่ไหมเพราะผมไป2เกมติดคุณไม่เชื่อไม่เชื่อใจอ่ะเอาละฮะไก่นี้ไม่ได้การันตีการรอดนะครับแต่ทำให้การหนีตกชั้นอ่ะมีมากยิ่งขึ้นถูกต้องนะครับผม